各位贵宾大家好สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภทางช่อง Immediate Channel Asia แห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อยหยี่ซีเถียวแต่ว่าเป็นคลิปเรียกว่าไฮไลท์สุดพิเศษนะครับเป็นการบอกกล่าวของเรื่องของ5นักษัตรนะครับที่รวมพลังกันนะมาเรียกว่ามีโชคมีลาภอยู่ในเดือนกันยายนนี้นะครับผมนะในเดือนกันยายนนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่8กันยายนจนถึงวันที่8ตุลาคมรวมระยะเวลา30วันนะครับในช่วงดังกล่าวนี้ตามปฏิทินจีนทั่วโลกเขาเรียกว่าเป็นเดือนรักกาครับผมนะเป็นเดือนรักกาแล้วก็เราก็จะมาคัดกรองกันว่า12นักษัตรนั้นนะมีปีอะไรบ้างมีปี1ปีชวด2ปีฉลู3ปีขาน4ปีเถาะ5ปีมะโรง6ปีมะเสง7ปีมะเมีย8ปีมะแม่9ปีวอกนะครับ10ปีละกา11ปีจอ12ปีกุนอ่ะ12นักษัตรนี้นักษัตรใดที่ดวงดีเด่นดวงดังนะครับเราก็จะมาเผยกันว่าดวงดีเด่นดวงเด่นดวงดังเนี่ยนะมีโชคมีลาภนะครับผมก็จะเรียงอันดับมาให้อยู่5อันดับนะครับผมนะพูดถึงของว่าโชคลาภเนี่ยก็อดจะพูดไม่ได้ว่าโชคลาภของท่านบางคนก็มีดีแต่ว่าท่านหารู้ไหมว่าดวงชะตาของคนเรามีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงนะและบางทีก็ยังมีปีชงดูด้วยนะแล้วก็มีปีที่เรียกว่าไฮด้วยมาเฮงกันด้วยก็มีอยู่ด้วยนะครับดวงจีนก็การดูดวงจีนก็สามารถบอกท่านได้เยอะแยะเลยว่าสรุปแล้วดวงชะตาของท่านน่ะมีดาวโชคลาภไหมนะมีดาวโชคลาภอันใบเล็กหรือใบใหญ่นะครับมีโชคลาภทั้งหมดจำนวนกี่ใบนะครับบอกได้หมดเกลี้ยงเลยนะดวงชะตาของท่านดาวความรักเป็นอย่างไรดวงชะตานี้บอกหมดเลยนะคนจีนจะมีวิธีการแก้ไขนะเช่นสมมติท่านเป็นดวงคนโสดนะครับก็สามีภรรยากันไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จูงสามีภรรยากันไปไหว้เทพอุ้มสมนะเทพอุ้มสมอย่างเช่นที่วัดไหว้องค์เทพที่วัดทิพยวารีก็ได้อะไรเงี้ยนะคือขอให้เราได้รู้ได้มองเห็นดวงชะตาของท่านก่อนก็จะสามารถคำแนะนำก็จะออกมาทันทีแบบออโตเมติกเลยครับผมนะปีชงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยดวงชะตาไม่ดีอะไรเงี้ยนะดวงช่วงนี้เสนียดเข้ามาเยอะมารเข้ามาเยอะนะทำอะไรทำไม่ขึ้นนะกระวนกระวายใจสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะก็ควรจะไปปราบเสนียดนะปราบเสนียดก็ควรจะไปไหว้ครับผมไหว้ตามศาลเจ้าจีนนะครับศาลเจ้าจีนที่ว่ามีอภินิหารแรงๆนะครับก็เช่นที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะครับ องค์ศาลเจ้าพ่อเสือก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละครับผมนะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยมือขวาถือดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรเลยครับผมนะแล้วก็นิ้วชี้ทางด้านนิ้วซ้ายก็เป็นดัชนีสวรรค์ประทานโชคลาภนะครับก็เรียกว่าเป็น2ปางอยู่ในองค์เดียวกันคือปางบูกับปางโชคลาภนะครับผมนะปางบูกับปางโชคลาภสถิตอยู่ในองค์เดียวกันเลยนะครับนะก็สามารถไปไหว้ได้ที่องค์ที่ศาลเจ้าพ่อเสือแถวเสาชิงช้านะครับผมนะแต่ว่าหากท่านสนใจนะครับรูปเช่นนี้องค์พวกนี้ก็ไม่ใหญ่เกินไปนะแล้วก็องค์แค่สูงแค่12นิ้วนะเหมาะที่จะเอามาไว้ที่บ้านท่านไหมอะไรเงี้ยท่านสามารถคิดได้นะครับผมนะหากว่าท่านมีจิตกุศลนะครับอยากจะทำบุญนะเพียงไม่กี่พันบาทนะจิตกุศลอยากทำบุญไม่กี่พันบาทก็จะมีทั้งองค์เทพแล้วก็สิ่งที่ท่านเห็นก็คือกระถางธูปนะสวยหรูอลาอาลามนะเป็นลายทองเอามาลายทองเลยนะแล้วก็ชุดน้ำชาฮ่องเต้นะครับผมถวายเทพสามถ้วยนะก็ชุดนี้ไม่กี่พันบาทจริงๆนะก็ใครกวงเรียบร้อยเขากวงแป๊บเปิดทิพย์เปิดเปิดเนตรนะทำพิธี
อัญเชิญเทพเข้าสถิตอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วครับผมนะก็สามารถติดต่อกับผมได้ไม่กี่พันนะครับสามารถบูชาได้เป็นร้อยๆปีเลยนะก็ทำให้ดวงชะตาของท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ด้วยนะครับผมนะแล้วก็หากท่านใดนะครับผมก็ขอถือญาติประชาสัมพันธ์ของผมบ้างนะประชาสัมพันธ์เรื่องกรุงเทพตัวเราเอี้ยนหน่อยนึงนะแต่ตัวเราเอี้ยนเนี่ยนะก็ขอญาติประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะวันที่14วันอาทิตย์ที่14เดือนตุลาคมนะครับวันอาทิตย์ที่14เดือนตุลาคมเวลาเช้ามืด 6:00 นนะครับผมที่ถนนตะนาวหรือว่าที่ศาลของเจ้าพ่อเสือนั่นเองนะครับจะมีการอัญเชิญองค์เทพตัวละเอี้ยออกมาจากในตู้กระจกนะหลีเอี้ยเทพปู่เสือเอ้ยอะไรต่างๆเหล่านี้อัญเชิญมาจากเทพในกระจกเนี่ยขึ้นแคร่ขึ้นเที่ยวตีกองตีคล้องเนี่ยแห่สิงโตไปเป็นที่พิธีเกริ่นใหญ่โตเลยครับผมนะในช่วงกินเจในช่วงเทศกาลกินเจนะครับผมนะก็กินเจก็เริ่มตั้งแต่วันที่9ครับผม9ตุลาคมนะครับจนถึงวันที่17ตุลาคมนะ9วัน9คืนนะครับนะท่านทางศาลเจ้าจีนก็แทบจะทุกแห่งก็มีจัดงานพิธีกันนะแต่ที่ตัวเราเอี้ยก็จะเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เกลือกมากด้วยเช่นกันนะครับนะแต่องค์ชุดนี้นะครับผมกับที่ตัวเราเอี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะแต่เป็นองค์เดียวกันแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะเป็นรูปองค์ตัวเราเอี้ยเหมือนกันเพราะนั้นก็ตัวเราเอี้ยนี่ก็ตัวเราเอี้ยนะครับผมนะแต่วันนี้ผมก็จะนำมาให้ท่านที่มีจิตอยากจะบูชานะราคาชิวๆไม่กี่พันบาทนะครับก็สามารถนำไปบูชาได้นะครับนะแล้วผมจะถ้าก็ขอให้ไลน์เข้ามาส่วนตัวแล้วกันนะหรือโทรศัพท์เข้ามาเป็นการส่วนตัว0893403857นะครับผม ID ไลน์ของกับผมก็ WU แล้วก็จุดแล้วก็ Master MAS Singapore TER นะ WU ย่อมาจากอูครับอูก็คือสินแสอูนั่นเองอ่ะแล้วก็จุดแล้วก็มาสเตอร์มาสเตอร์ก็แปลว่าสินแสนะก็คือสินแสอูนะครับ0893403857นะครับแล้วก็จะได้มาตอบคำถามให้ท่านได้เคลียร์ได้เข้าใจกันนะครับทีนี้การดูดวงจีนเนี่ยก็ช่วยท่านได้ทราบเรื่องโครงสร้างดวงชะตาทั้งหมดเลยนะว่าปีไหนดีเดือนไหนดีอะไรเงี้ยนะครับนะเรื่องของไวจรใหญ่มีอยู่20ช่องช่องละ5ปีนะก็รวมแล้ว100ปีช่วงไหนที่ดีเลิศที่สุดของท่านนะเหมาะจะลงทุนไหมอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วจะการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเนี่ยเหมาะไม่เหมาะดวงจีนตอบให้ท่านได้หมดเลยนะแล้วก็มีการปรับปรุงดวงชะตาให้ท่านเพิ่มโชคลาภโดยการเสริมพลังปวงจุ้ยทิศนอนนะฮะทิศของหัวนอนตำแหน่งที่นั่งนะครับแล้วก็บอกความลับอาชีพที่ทำให้ท่านรวยๆนะครับผมนะทีนี้เราก็จะมาคุยกันว่า5อันดับนักษัตริย์ที่มีดวงเฮงนะมีพลังนะแล้วก็ได้รับโชคลาภจากการทำมาหากินด้วยจากการเล่นหุ้นด้วยจากการทำงานด้วยรวมถึงมีดาวเสี่ยงโชคนะครับในช่วงระหว่างวันที่8กันยายนจนถึงวันที่8ตุลาคม2561นะครับนะปฏิทินจีนทั่วโลกเขาเรียกว่าเดือนละกานะครับนะ5นักษัตริย์นะผมก็จะพูดถึงว่านักษัตริย์อันดับที่5ก่อนนะครับนะอันดับที่5แล้วก็จะไล่ไปจนถึงอันดับที่ท็อปดีเด่นดังเลยนะครับอันดับที่5ได้แก่นักษัตริย์ที่เกิดนักษัตริย์ปีขานครับผมนะท่านที่เกิดปีขานนะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่สมพงกับปีจออยู่แล้วแล้วก็ดวงชะตาของท่านในเดือนนี้มีดาวเชี่ยกัวดาวเชี่ยกัวก็คือดาวขุนนางแท้ๆเลยมาช่วยส่งเสริมให้ท่านเพราะฉะนั้นดวงชะตาเนี่ยในเดือนนี้ก็ปรากฏว่าไม่มีการเฮงด้วยไม่มีการหายด้วยไม่มีการให้ร้ายไปสีอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นคนปีขานจึงมีวาสนาดีที่จะได้รับเชิญเข้ามาสู่อันดับที่5นะที่จะมีอัญเชิญที่จะมีโชคมีลาภนะครับมีดวงเฮงนะครับจากในงวดของวันที่16กันยายนและงวดวันที่1ตุลาคมครับผมนะอันดับที่4ก็ได้แก่ท่านที่เกิดในนักษัตรปีกุลนะครับปีกุลนะครับก็ถือว่ามีดวงเฮงนะครับได้เข้ารอบนะแล้วก็ดวงดีด้วยนะก็เพราะว่าในช่วงนี้นะเป็นเดือนรากามีดาวเทพเจียอิงนะเจียอิงก็คือดาวเทพฉันทานุมัตินะให้ท่านได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำเป็นจ่าฝูงมีรายได้ดีเข้ามามากมาย
แล้วก็ไม่มีเฮงไม่มีหายกับปีจอนะครับผมนะก็ทำให้ถ้าได้เกิดในปีกุลนะในเดือนนี้มีสิทธิ์คว้าแจ็คพอตด้วยเช่นกันนะครับผมนะอันดับ3ครับผมนะในเดือนกันยายนนี้นะครับนะก็มีโชคลาภที่เรียกว่าออร่าบันเจิดโดดเด่นมากเลยได้แก่ท่านที่เกิดในปีนักษัตรปีมะเสงนะครับนะเพราะสูตรความรวยคือธาตุไฟมีธาตุทองเป็นโชคเป็นลาภอันยิ่งใหญ่นะครับผมนะตามปฏิทินจีนก็เรียกว่าถือว่าปีปีนี้นะก็เป็นปีที่ดีนะนะครับก็ถือว่าปีมะเสงนะครับกับปีจอนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นเดือนนี้เป็นเดือนธาตุไฟก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเขาเรียกว่าดาวเทพเจียชัยเจียชัยก็คือตรงตรงนะโชคลาภตรงๆเลยนะไม่อ้อมแล้วนะแล้วก็ให้ไปตรงตรงเลยนะครับผมนะแต่ว่าดาวเทพเจียชัยพลังโชคลาภจะสู้บุญหล่นทับไม่ได้บุญหล่นทับเพียงใช้เนี่ยจะให้โชคหนักนะครับนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะท่านที่เกิดนะครับปีมะเสงนะครับผมก็จะมีโชคมีลาภจากการทำงานนะจากการดำเนินกิจการค้าขายแหละเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากซื้อลอตเตอรี่อะไรเงี้ยนะสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีโอกาสที่จะได้ฟุกนะลงทุนน้อยๆกำไรเยอะๆก็มีโอกาสครับอันดับที่2ครับผมได้แก่ปีที่นักษัตริย์มาแรงมากเลยนะพกพาโชคลาภขนาดใหญ่ติดตัวมาอย่างแรงเลยในเดือนกันยายนนี้นะครับได้แก่ท่านที่มีนักษัตริย์ปีเกิดเป็นปีมะเมียนะครับผมนะปีเกิดเป็นปีมะเมียในเดือนกันยายนนี้นะครับนะมีเทพเจ้าแห่งโชคลาภบิ๊กบัมเปอร์อันใหญ่เลยเรียกว่าดาวเทพเพียงใช้นะครับผมดาวเทพเพียงใช้นะมาส่องประกายให้โชคให้ลาภก้อนใหญ่ๆมันแล้วก็ได้มาแบบว่าไม่คาดคิดว่าท่านจะได้ก็จะได้นะองค์เทพปีมะเมียเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าหนีไม่พ้นเลยก็เพราะดาวเทพเป็นชัยอ่ะยื่นอะไรต่างๆมาให้มากมายมหาศาลเลยนะเป็นหีบห่อใหญ่ๆนะเพียงชัยก็เป็นโชคลาภมหาภาคด้วยนะเพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะเมียในช่วงนี้ในเดือนนี้8กันยายนจนถึงวันที่8ตุลาคมนะครับ30วันเนี้ยท่านที่ค้าขายก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยค้าขายดีของที่มีอยู่ในสต็อกอาจจะไม่พอขายก็ได้นะครับผมนะแล้วก็ดาวเสี่ยงโชคดีหมดเลยนะแล้วก็จับอะไรเข้าเป็นเงินเป็นทองนะครับนะหาเงินง่ายนะครับช่วงนี้จะหาเงินง่ายเลยแล้วก็ได้เงินก้อนโตๆด้วยนะมาอันดับท็อป10นะท็อป5ครับผมนะอันดับท็อป5อันดับที่1ได้แก่ท่านที่เกิดในปีนักษัตรปีวอกครับผมนะปีวอกก็คือปีของเฮงเจียนั่นเองนะเทพเฮงเจียนะครับก็จะมีอาวุธสำคัญก็คือมีกระบองนะครับกระบองยาวๆนะจากพบเนี่ยนะไปถึงทะลุไปจนถึงสวรรค์ได้เลยทีเดียวนะเป็นเพราะว่าสาเหตุเป็นเพราะว่า1ปีนี้เป็นปีจอ2เดือนนี้เป็นเดือนรากานะปีจอมาจากทิศตะวันตกเดือนนี้เป็นเดือนรากานะครับก็มาจากทิศตะวันตกปีที่ท่านเกิดก็เป็นปีวอกนะครับนะปีวอกมาจากทิศตะวันตกเป็นธาตุทองนะพลังหยางนะครับมีอนุภาพรุนแรงด้วยนะมาประกบกันเข้าไปกลายเป็นตายทิศธาตุทองเลยให้โชคให้ลาภมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ของวิเศษที่ท่านได้ติดตัวมานะครับก็เหมือนกับเทพแห่งเจียเลยครับมีกระบี่มีกระบองครับกระบองยาววิเศษเลยนะมาเกี่ยวนะมาดึงนะมาเกี่ยวโชคลาภเข้าไปในมือของท่านทั้งถุงเลยทีเดียวนะก็เรียกว่าคว้าออกไปได้เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับนะอยู่ที่ว่าท่านจะแบ่งให้ใครบ้างหรือเปล่าเท่านั้นเองแหละครับผมนะนี่ก็คือ5นักษัตรนะครับที่ได้ทำการอธิบายให้ท่านได้รับทราบนะครับว่ามีดวงเฮงอยู่นะอันดับที่1นะเด่นสุดๆก็คือนะครับเด่นสุดๆนะจากอันดับที่1เลยนะอันดับที่1นะครับก็คือปีวอกอันดับที่2ล่ะ
ปีมะเมียนะอันดับที่3ปีมะเสงครับอันดับที่4ปีกุลนะอันดับที่5ปีขานนะครับนะก็โชคลาภก็อันดับทั้ง5อันดับก็ไล่มาให้ท่านหมดแล้วนะครับผมนะนอกจากนี้ก็เรียกว่ามีหลายท่านก็บอกเอ๊แล้วจะให้เบอร์มาเนี่ยแล้วแจกแจงได้ไหมล่ะว่าในงวดวันที่16เนี่ยครับ16กันยายนเนี่ยเป็นเลขหมวดอะไร1ตุลาคม2561เป็นเลขหมวดอะไรก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าไม่สามารถบ่งบอกได้เพราะว่าในทุกๆ5ปีครับผมหรือว่าในทุก60เดือนเนี่ยนะในทุกๆ5ปีจะมีอยู่5เดือนนะครับผมที่ราศีฟ้ากับราศีล่างมันล็อกติดกันหมดเลยไม่สามารถแกะกันได้เขาเรียกว่าหลักจับกะชื่อนะหลักจับกะชื่อ60เดือนจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่5เดือนครับผมนะในปีนี้เป็นปี2561นะซึ่งเป็นปีจอนะครับก็จะมีเหตุการณ์เงี้ยเกิดขึ้นนะครับ5ปีมี5เดือนที่ราศีฟ้ากับราศีล่างไม่สามารถแบ่งชนิดกันได้นะแล้วก็ในปีที่พศลงท้ายด้วยเบอร์6เช่นปีพศ2566นะ2566ก็จะเป็นปีที่ว่าราศีฟ้ากับราศีล่างเดือนที่ไม่สามารถแบ่งกันได้นะครับผมนะมันก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าเลขที่ให้เนี่ยนะในคลิปนี้ก็เป็นของ2งวดของสลากกินแบ่งรัฐบาล2งวดได้แก่งวดสลากกินแบ่งของวันที่16กันยายนและก็วันที่1ตุลาคมนั่นเองนะหมายเลขนะครับที่มาจากไตรทิศธาตุทองให้โชคให้ลาภนะครับนะจะออกมาทางเบอร์9เยอะหน่อยหนึ่งนะได้แก่หมายเลข19ครับผม19 24 39 48 49 69 44แล้วก็88ครับผมนะผมขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข19หมายเลข24หมายเลข39หมายเลข48หมายเลข49หมายเลข69หมายเลข44และหมายเลข88ครับผมนะผมก็เชื่อว่าโชคลาภก็น่าจะกองอยู่ในเบอร์พวกนี้แหละครับผมนะก็พอหอมปากหอมคอก็ผมก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับผมนะแนะนำสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์นะครับมีสาระให้กับท่านแล้วก็เป็นคุณประโยชน์กับท่านอย่างเช่นองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยก็ฝากท่านลองพิจารณาดูนะครับผมนะแล้วก็ดูการดูดวงชะตาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะเบอร์มือถือของกับผมก็0893403857นะ ID Line ก็WU แล้วก็จุดแล้วก็ Master MAS Singapore TER นะครับผมนะก็ก่อนจบคลิปนี้ครับผมนะก็ขออนุญาตยืมนิ้วอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนึงนะครับเพราะว่าผมจะได้ทำงานเสร็จส่งข้อมูลป้อนเข้าสู่มือถือของท่านทันทีทันใดเราก็จะมาเป็นเพื่อนกันนะครับนะมาเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็จะได้ข้อมูลได้ความรู้ต่างๆไปมากมายเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ขออนุภาพขององค์เทพตัวเหล่าเอี้ยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถืออยู่ในจิตใจของท่านนะครับจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวนะครับมีความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานการเงินความรักสุขภาพไปตลอดไปนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับใจเจียน